อยู่ที่ใจป้องสุพรรณไม่ปิดกั้นความเชื่อใครอยากได้อยากมีสิ่งแรกที่ต้องทำคือสร้างบุญกระแสตอบรับพร้อมแรงศรัทธาของเหล่ามหาชนที่รวมใจร่วมบุญบูชาท่านพ่อจตุคามรามเทพรุ่นปาฏิหาริย์เหนือดวงองค์ราชันดำจตุคามรามเทพเจ้าแห่งทะเลใต้โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์พระอาจารย์อติโชติธรรมวโรพร้อมด้วยลูกศิษย์คนดังป้องสุพรรณรวมไปถึงติ้งโน้ตทิติพงศ์ซึ่งพิธีมหาเทวาภิเษกเหนือดวงวาระ3ชุดกรรมการอุปถัมภ์หลั่งลุ้นในวันที่26สิงหาคมโดยมีพระเกจิคณาจารย์5รูปสุดเข้มขลังเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลณอุโบสถวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงและเซียนพระคนดังได้เปิดใจเกี่ยวกับกรณีดราม่าที่หลายคนยังสงสัยว่าการบูชาวัตถุมงคลนั้นคือความศรัทธาหรืองมงายกันแน่วันนี้ก็เป็นการเทวาพิเศษเป็นวาระสุดท้ายนะครับวาระที่3แล้วก็ได้นำวัตถุมงคลทำการเทวาภิเษกในโบสถ์หลังนี้ที่วัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็ได้จำหน่ายแจกกับผู้ที่ได้ร่วมบุญมาก็อย่างที่เห็นว่ามากมายด้วยความศรัทธาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยมีการเชื่อมโยงจากเจ้าอาวาสคือพระอาจารย์โชติธรรมวโรนะครับซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหามากและท่านได้ตั้งจิตปฏิทานนะครับไว้ว่าในการที่ท่านสร้างวัตถุมงคลเนี่ยจะนำปัจจัยมาปิดทองพระประธานในโบสถ์นะครับใช้เงินจำนวนเป็น10ล้านนะครับแล้วก็ด้านนอกที่จะปรับภูมิทัศน์เพราะวัดนี้เป็นวัดอารามหลวงบัดนี้ก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยขั้นตอนหนึ่งแล้วนะครับอีก1รุ่นก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมทำบุญนะฮะพูดกันเลยว่าทำบุญผลบุญที่ท่านทำเนี้ยได้จริงเห็นจริงนะครับเราพูดจริงทำจริงถวายจริงนี่คือทีมงานสะพานบุญป๋องสุพรรณการันตีหรือว่าทีมงานลูกเทวดาทุกคนที่ช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือคนละเลี้ยวคนละแรงก็ประสบความสำเร็จอย่างที่เห็นก็รู้สึกปลื้มยินดีปลื้มปิติใจมากวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มาร่วมบุญจริงๆนะก็ขอให้เกิดขึ้นกับทุกท่านเลยสิ่งที่ดีนะใครมีเคราะห์ก็ให้หมดเคราะห์ใครมีโศกหมดโศกนะประสบความสำเร็จสุขภาพแข็งแรงวันนี้ไม่มีอะไรอยากให้จากใจจริงๆอยากจะอวยพรสิ่งที่ดีๆแล้วก็อำนาจบารมีของท่านพ่อจตุคามรามเทพวัดพุทธไทยสวรรค์ขอให้อำนวยอวยชัยให้กับทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนาครับ